ทีนี้จะฟื้นกลับมาอย่างไรครับคุณผู้ชมครับจุดรงต้นของการฟื้นความสัมพันธ์เรื่องนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นจากเมื่อปี2 5 5 9นะครับระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคม2 5 5 9เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้มีการประชุมความร่วมมือสุดยอดเอเชียนะครับที่ประเทศไทยนี่แหละ แล้วก็ท่านก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีของบาเรนทีมงานมีภาพที่นายกจับมือกันนายกรัฐมนตรีของบาเรนและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียในขณะนั้นจากภาพนี้ครับที่มติชนรายงานไว้เนี่ยจากภาพนี้ได้พบกันนะครับนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการพูดคุยเพราะประเทศบาเรนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นประเทศพันธมิตรที่ดีที่สุด ประเทศหนึ่งในตะวันตกกลางของซาอุดีอาระเบียในขณะที่ซาอุดีอาระเบียเองก็มีปัญหาความขัดแย้งกับประเทศนะครับอย่างอิรานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเขาก็มีปัญหาแล้วก็มีปัญหาเรื่องความผู้ก่อ,อ,อการร้ายเกิดขึ้นด้วยเพรันนายกก็พบกับนายกของบาเรนและรัฐมนตรีต่างประเทศของของซาอุดีอาระเบียซึ่งแน่นอนนะครับนายกรัฐมนตรีบาเรนจะใช่คนที่เป็นตัวต่อที่จะเป็นตัวเชื่อม นะครับให้เกิดความเริ่มต้นดีๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้หรือไม่นะครับนั่นก็คือจุดแรกนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับความพยายามของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาจนกระทั่งมาถึงสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชามาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนที่พลเอกประยุทธ์ไปประชุมผู้นำ G20 ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุน่นภาพนี้ครับและท่านก็ได้พบกับมก,กุฎราชกุมารน,นะเจ้าฟ้าชายไฟซาเนี่ย นะครับซึ่งท่านเป็นรัฐท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดิอาระเบียด้วยก็ได้พบกันนี่ก็เป็นครั้งที่2ซึ่งแน่นอนนะ่ยผมคิดว่าเราคนไทยเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเรามีความรู้สึกผิดไหมกับคนไทยที่ไปไปขโมยเพชรเข้ามานะ่ะเพราะฉะั้นเวลาเราเจอคนของเขาเราก็ใช่ไหมครับในความรู้สึกนะผมว่านะปุถุชนทั่วไปก็ต้องขอโทษขอโพยขออภยัย นะครับจากนี้เป็นต้นไปจะเริ่มกันยังไงผมก็มองในมิติว่าอาว่ชชาวบ้านธรรมดาก็ยังต้องพูดกันแนวนี้นะครับทีนี้ในระดับผู้นําประเทศเขาก็ต้องพูดกันทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการนี่คือครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะครับก็เดือนมก,กราคม2563ที่คุณดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับในขณะนั้นก่อนมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบสองตำแหน่งเนี่ย ท่านก็ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียนะครับที่ซาอุครับคุณดอนไปเยือนที่นั่น